ส่งออกเมื่อวานนี้ประกาศตัวเลขเดือนพฤศจิกาหดตัวลงไปเดือนที่2ติดต่อกันนะตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาพฤศจิกาเนี่ยหดตัวอีก 6% ครับท่านผู้ชมฮะหลังจากเดือนตุลาหดตัวมา 4.4 แต่ถ้านับ11เดือนก็ยังเติบโตอยู่นะครับ 7.6 แต่มันเป็นแนวโน้มที่คาดการส่งออกจะมีปัญหาเพราะเศรษฐกิจโลกถดถอยเงินเฟ้อดอกเบี้ยแต่เราต้องมาตั้งความหวังกับเรื่องจีนใช่ไหม แล้วเราต้องเร่งวัคซีนท่านผู้ชมรีบไปนะมันเป็นสิ่งสำคัญจริงๆอ่ะท่านผู้ชมฮะมีปิดท้ายชื่อเรื่องหนึ่งไหมค่ะไปดูเรื่องนี้ไหมน้องใบกรณีที่น้องใบบอกกับพี่เรื่องเอาดูเวลาแล้วไม่น่าจะพอพักเลยดีกว่าค่ะช่วงหน้ากลับมาและขอบคุณพี่น้องชาวอีสานนะกรุณาเลือกผมกับน้องใบเป็นพิธีกรที่เขาสำรวจมาเดี๋ยวกลับมาไล่เรียงกันครู่เดียวฮะ